วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกิ่งปาวเรศครับที่นี่มองภาพนี้จากกังสดานรีสอร์ทอำเภอภูเรือครับนี่มองไว้รอบๆที่นี่น่าพักมากเลยครับราคาก็ถูกคืนหนึ่งประมาณ700บาทเองครับท่านผู้ชมนี่อยู่ที่บริเวณอำเภอภูเรือครับครับเช้าวันนี้ผมตื่นมาที่กังสดานรีสอร์ทเนี่ยเขาก็อยู่ทางขึ้นภูเรือกังสดานรีสอร์ทมีภาษาอังกฤษด้วยนะกังสดานรีสอร์ทนี่ครับก็เป็นมีเบอร์โทรด้วยครับกังสดานรีสอร์ทครับกังสดานรีสอร์ท0935391835 0990744352ครับนี่เขาก็เป็นอาคารที่อยู่กลางภูเรือแล้วก็ถ้าพักที่นี่เวลาตื่นตอนเช้าก็จะเห็นวัดคู่เมืองภูเรือเลยเรียกว่าวัดสมเด็จท่านเสียเล็กสวัสดีวัดโน้นชื่อวัดอะไรนะวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเขาเรียกว่าวัดพระกลิ่งวัดพระกลิ่งปาวเรศมันเป็นวัดหลวงใช่ไหมท่านใช่เป็นวัดเริ่มจากสมเด็จย่าเนี่ยท่านมีดำริให้สร้างไว้นานแล้วล่ะหลายปีแล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตโอ้สวยงามมากเลยเนาะตรงนี้บริเวณนี้วิวสวยมากเลยท่านแล้วขึ้นไปภูเรือไกลไหมขึ้นไปจากตรงนี้ประมาณกิโลนึงจะเป็นด่านเก็บตังค์ครับและอีกประมาณ7กิโลจะถึงลานจอดรถของอุทยานเขาด้านบนภูเรืออ๋ อแล้วภูเรือนอกจากที่อำเภอภูเรือนอกจากว่ามีภูเรือไป7กิโลมีวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมันยังมีวัดอีกวัดนึงที่พี่พระเขาห้วยลาดวัดอะไรป่าห้วยลาดวัดป่าห้วยลาดจากนี้ไปประมาณ6กิโลสวยมากวัดนี้ผมก็เคยไปใหญ่วัดใหญ่ครับวัดใหญ่วัดป่าห้วยลาดแต่ไม่ใช่วัดหลวงใช่ไหมเป็นวัดลาดใช่เป็นวัดสายวัดป่านั่นแหละเป็นสายวัดป่าสายวัดป่าผมก็ไปเยอะวัดใหญ่ฮะวัดใหญ่ครับท่านแล้วบริเวณภูเรือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าภูเรือมันเป็นเมืองแห่งไม้ประดับจะมีชาวบ้านที่เขาทำไม้ประดับริมทางตลอดครับนะจะมีริมทางตลอดมีหลากหลายส่วนใหญ่เน้นแบบไม้เมืองหนาวมากกว่าแสดงว่าที่ภูเรือนี่มันก็ต้องมีสตรอเบอรี่มีอะไรตัวอะไรมีเดี๋ยวถึงหน้าตอนนี้เขาเพาะไว้แล้วเขาเตรียมแล้วก็ไม้ดอกและไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับเยอะมากที่นี่แล้วก็เขาจะมีทำเป็นสวนพวกอะโวคาโดอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็มีมะคาเดเมียครับที่ตัวหลักๆตอนนี้นะอดีตเขาก็จะปลูกขิงเยอะปลูกขิงเป็นไร่ขิงเป็นป่าขิงอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็มีกระชายกระชายแล้วก็ข้าวโพดแซมบางนิดหน่อยครับโอ้เพราะนั้นที่ภูเรือเนี่ยโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวและบริเวณหน้าหนาวเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะตอนเช้าหรือตกค่ำอากาศเย็นจะเริ่มมาแล้วใช่แล้วไม้ดอกก็สวยวิวก็สวยแล้วแม้ท่านเจ้าของโรงแรมเนี่ยมายืนกวาดอะไรเป็นไงบ้างช่วงนี้รีสอร์ทเริ่มดีขึ้นหรือยังครับธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วมันเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยครับคนก็เริ่มออกมาท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องโควิดคนก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าฉีดวัคซีนกันทั่วประเทศแล้วเอาเป็นว่ากังสดานรีสอร์ทเนี่ยของท่านเนี่ยแพงไหมครับราคาก็ราคาเราก็ไม่แพงนะถือว่าจัดอยู่ในราคาที่รับกันได้นะครับเอาเป็นว่าผมมาพักแล้วครับก็ราคาไม่แพงสะอาดสะอ้าน Wi-Fi แรงข้อสำคัญในคนสมัยนี้มันต้อง Wi-Fi แรงนะอ๋อ Wi-Fi แรงนี่ผมโหลด YouTube ได้ 2-3 เรื่องเลยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่นี่นะครับก็ใกล้สถานทั้งท่องเที่ยวราคาไม่แพงนะครับก็โอเคขอบพระคุณเสียมากสบายดี okay. ผมไปเที่ยวต่อนะครับท่านโ okay. อเคสบายดี นี่เป็นเพื่อนเก่ากันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ ท่านจบพืชไร่แล้วทำไมมาทำโรงแรมเพราะว่าเดิมทีก็ไม่ได้จะตั้งใจไปมาทำหรอกเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพอเป็นลูกจ้างเราก็มีวิ่งหลายพื้นที่อะเนาะครับมาประจวบเหมาะกับที่ภูเรือเราดูอากาศก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับและโชคดีจังหวะที่พอดีหาซื้อหาที่ทำโรงแรมทำรีสอร์ทแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นด้วยไหมครับมีก็ค้าขายขายอะไรครับท่านก็ตอนนี้ก็มีขายวัสดุเกษตรนิดหน่อยแต่นี้ก็เพลาลงแล้วล่ะครับขายพวกปุ๋ยยาเกษตรใช่ไหมครับมีบ้างอ๋อชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรก็ร้านภูเรือมารวย
ภูเรือมารวยครับผมการเกษตรการเกษตรโอเคภูเรือมาเอาส่งข่าวให้เพื่อนๆด้วยนะพืชไร่ทั้งหลายเกษตรทั้งหลายแค่ยู37ถ้านี่เสียเล็กเขาสบายดีได้ข่าวว่าในหัวใจมีบอลลูนเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมใช่ก็เหมือนตั้นเข็มแหละเออแล้วก็กินเห็ดลิ้นจือนะครับท่านมันจะช่วยเรื่องสุขภาพแต่ท่านดื่มประจำนะครับเพื่อนเข็มก็แนะนำสิ่งดีๆนะครับโอเคผมไปไหนเนี่ยผมก็ต้องพกเนี่ยผมให้ดูนะเออเนี่ยผมไปไหนผมก็ต้องพกเห็ดลิ้นจือประจำเอาหาเห็ดหอซองเห็ดลิ้นจือไม่เจอเออเอาเป็นว่าไปไหนก็ต้องพกเห็ดลิ้นจือติดตัวเป็นประจำแล้วครับก็ไปต้มกินแล้วก็เคี้ยวกินก็ได้นะครับอ่ะผมลาก่อนนะครับท่านสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับผมยานแห่งชาติภูเรือเขาบอกคนไทย60ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าเสียค่ารถ30บาทนะครับโอ้ตายแล้วเราก็ได้เที่ยวฟรีแล้วนี่ครับทางขึ้นภูเรืออุทยานแห่งชาติครับขับรถขึ้นไปได้แต่ว่าต้องไปต่อรถข้างบนอีกนะครับก็คือเขาไม่ให้ขับไปถึงหน้าผาหรอกครับเขาให้ขับไปแค่ช่วงหนึ่งโอ้บรรยากาศยามเช้าสวยงามจริงๆอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็ภูเรือก็เปิดให้กับประชาชนทั่วไปได้ขึ้นแล้วล่ะครับภูเรือไฟคอนโทรลตอนนี้สถานีควบคุมไฟภูเรือครับนี่บรรยากาศยามเช้าบนภูเรือภูเรือจังหวัดเลยครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าผากันนะครับครับผมถ่ายภาพบรรยากาศป่าให้ดูนะครับทางขึ้นก็สวยงามจริงครับเป็นป่าสน3ใบอยู่2ข้างทางครับระยะทางจากด่านเก็บเงินขึ้นไปเนี่ยไปถึงยอดภูเรือเนี่ยเขาตามป้ายเขาบอกว่า7กิโลเมตรครับขับรถขึ้นมาประมาณครึ่งทางครับก็จะมาเจอจุดชมวิวผาเต่าผาช่างทองแต่ว่าก็มาหยุดตรงนี่นะครับจุดชมวิวผาเต่าโอ้เรามองไปเบื้องล่างก็เห็นไร่นานะครับท่านผู้ชมนู่นโอ้หมอกจางๆแต่พระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้ครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไปแล้วกันนะครับครับจอดรถอยู่ตรงจุดตรวจที่2เนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อรถโดยสารขึ้นไปนะครับเขาไม่ให้ขับรถขึ้นไปบนยอดภูเรือครับไม่งั้นมันจะแออัดยัดเยียดไม่มีที่จอดด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นจุดพักเพื่อที่จะต่อรถนะครับเป็นรถ2แถวครับท่านตรงนี้ก็มีป่าสน3ใบอยู่เยอะเลยต่อรถตรงนี้ใช่ไหมครับกี่นาทีออกอ๋อเดี๋ยวค่าโดยสารคนละเท่าไหร่ครับ10บาทครับ10บาท10ลง10ครับขึ้น10ลง10แล้วตรงโน้นก็คือร้านอาหารเหรอครับบนยอดมีร้านอาหารไหมครับไม่มีครับพอไม่มีเดี๋ยวรอคันนี้อีกคันนึงครับข้างบนไม่มีร้านอาหารจำหน่ายใช่ไหมครับมีเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาได้นานยังครับเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมตั้งแต่กรกฎาคมนะพอตกลงเขาขึ้นไหมรถขึ้นไปเลยคนเดียว10บาทนะครับเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารท่านอื่น ใช้เวลาเดินทางขึ้นไปบนยอดเขานานไหมครับก็เกือบ1กิโลแล้วครับโอ้ประมาณกิโลนึงอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่4พฤศจิกายนปีพ.ศ.2564ครับผมมาเที่ยวยอดเขาภูเรือซึ่งมันเป็นภูเขาที่หน้าผาอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเลยเลยทีเดียวนะครับเพราะมันมีภูกระดึงด้วยนี่เอาเป็นว่าย่านนี้ก็ต้องภูเรือแหละครับเดี๋ยวไปดูหน้าผาแล้วก็เกิดไฟป่าไหม้ที่ภูเรือท่านโชเฟอร์เขาบอกว่ามันไฟไหม้ป่าตายไปเยอะเลยเหรอมันสะสมมาเยอะสะสมใบไม้เยอะเอาไม่อยู่นะครับก็นี่ครับโอ้โหวิวบนภูเรือนะครับก็จะอากาศเย็นมากวันนี้นะครับแล้วไฟป่าเกิดจากอะไรครับสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้ชาวบ้านเผาเผามาจากข้างล่างนะเผามาจากข้างล่างนะเผาไรเผาเป็นล่างครับโอ้อากาศข้างบนก็เย็นสบายมากเลยมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้านบนไม่เยอะมากครับท่านผู้ชมผมจะพาเดินไปดูตรงหน้าผาซึ่งมันเป็นจุดที่รับลมครับยังมีเมฆหมอกจางๆอยู่ยอดเขามีเสียง
สายลมผ่านยอดสน3ใบเนี่ยนะครับก็แม้เสียงนี่ไงได้ยินเสียงไหมครับมันเสียงฝนเลยนี่ครับเห็นวิวด้านล่างสวยงามเพราะว่ามันเป็นหน้าผาที่ชะโงกยื่นออกมานะครับมีดอกบัวตองบานอยู่มาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดยืนชมวิวได้ยินเสียงลมดอกโครงเพลงครับเหมือนใครมาแต้มเอาไว้งามเหลือที่มาบริเวณนี้ก็มีมณฑปพระพุทธรูปนั่งอยู่นะครับตรงนี้ก็มีดอกโครงเพลงที่สวยงามมากดอกใหญ่ดอกใหญ่ครับฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูโอ้ว่าเจ้าช่อกล้วยไม้กลิ่นสีหัวใจแมลงคลั่งไคล้พรั่งพรูแต่ฉันเดียวดายเหงาใจไร้ผู้พระพุทธรูปนาวาบรรพตนะครับพระพุทธรูปนาวาก็คือเรือบรรพตก็ภูเขาภูเรือภูเขาเรือนาวาบรรพตเนี่ยก็สร้างไว้ตรงจุดสูงสุดของภูเรือเพื่อเป็นที่เคารพสักการะครับครับท่านเขาบอกว่าสุดหนาวในสยามจะหนาวที่สุดในสยามเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าก็สูงจากระดับทะเลปานกลาง1365ครับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางจริงๆเขาต้องเขียนว่าจากระดับทะเลปานกลางครับก็มีดอกไม้ล่ะครับเข้าหน้าหนาวแล้วดอกไม้มันก็จะเริ่มบานแล้วครับอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อที่ประมาณ 75,522 ไร่ก็เป็นที่ราบกว้างใหญ่มีไม้สนขึ้นสลับซับซ้อนเขาบอกว่าที่หน้าผามีลักษณะแปลกๆก็คือเป็นภาชนะคือเป็นผาชะโงกออกมาเหมือนกับหัวเรือสำเภาใหญ่ก็คือถ้าเกิดเรามองไกลๆเนี่ยนะครับก็หน้าผาเนี่ยมันจะชะโงกออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาคือทางนี้ไม่ใช่ว่ามันมีเรืออะไรมาวิ่งแถวนี้ไม่ใช่นะครับก็คือหมายความว่ารูปหน้าผาเนี่ยมันชะโงกออกมาแหลมเหมือนหัวเรือสำเภาตรงนี้เป็นจุดที่วิวสวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งเข้าไปนะครับนี่ชะโงกออกมาตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละมันชะโงกออกมาถ้าเราดูไกลๆนะ
คุณโชเฟอร์บอกว่าที่นี่เคยหนาวถึงติดลบเคยติดลบเท่าไหร่นะครับลบเท่าไหร่1หรือ2แล้วแม่คันนิ้งลงแล้วครับ1หรือ2องศาลบ1ลบ2แม่คันนิ้งลงแต่ว่า 4-5 องศานี่เจอประจำนะขนาดเช้าวันนี้เนี่ยก็ยัง16องศาแล้วก็ตอนกลางคืนก็คงจะประมาณสัก10องศามั้งนะครับก็ถือเป็นจุดที่หนาวจุดหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับเจ้าดอกกล้วยไม้ฉันปลูกเอาไว้มากมายหลายพันเอื้องตึงเอื้องคำช้างดำครั้งสั้นสายหลวงเหลืองจันเอื้องทะเลบันรองเท้านารีส่งกลิ่นหอมโชยโรยระรื่นสายลมโชยชื่นพัดกลิ่นโชยมาไกลส่งกลิ่นหอมมาแต่ไกลดมดอกกล้วยไม้ชื่นใจยามนี้สีสดสวยแสงเหมือนใครมาแต้มเอาไว้งามเหลือที่สอดใสสาดสียามานเต็มที่หลากสีพราวไปฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูโอ้ว่าเจ้าช่อกล้วยไม้กลิ่นสีหัวใจแมลงคลั่งคล้ายพรั่งพรูแต่ฉันเดียวได้เหงาใจไร้ผู้มาร่วมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไม้ได้แต่ครวญหวนให้คิดถึงเมื่อไรรักเราคงอยู่โอ้เจ้ายอดชูฉันคอยเธออยู่ร่วมชมดมกล้วยไม้ฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยอดชูผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชูโอ้ว่าเจ้าช่อกล้วยไม้กลิ่นสีหัวใจแมลงคลั่งคล้ายพรั่งพรูแต่ฉันเดียวได้เหงาใจไร้ผู้มาร่วมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไม้ได้แต่ครวญหวนให้คิดถึงเมื่อไรรักเราคงอยู่โอ้เจ้ายอดชูฉันคอยเธออยู่ร่วมชมดมกล้วยไม้